มากมายนะครับล่าสุดกรมศิลปากรก็ออกไปดูแลเรียบร้อยแล้วทำบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแต่ว่ายังมีหลายจุดนะครับในหลายอำเภอของอยุธยาเผชิญปัญหากับน้ำท่วมติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณทันพิสิทธิ์และบรุงชัยรายงานสดเข้ามาครับเชิญค่ะกรมศิลปากรยืนยันนะครับว่าโบราณสถานจะไม่ถูกน้ำท่วมครับเพราะว่ามีการป้องกันไว้แต่เนิ่นแต่ว่าการปล่อยระดับน้ำลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มว่าจะมีมากถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้พื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วครับเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเราเดินทางลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังได้รับแจ้งเตือนว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเสมอกับตลิ่งหน้าวัดชัยวัฒนารามแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยกบังเกอร์พร้อมปูผ้าใบตลอดแนวด้านหน้าวัดชัยวัฒนารามรวมระยะทางยาวกว่า165เมตรครับซึ่งเป็นการรับมือมาตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาโดยแนวบังเกอร์ก็มีความสูง 1-2 เมตร10เซนติเมตรป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อเข้าท่วมโบราณสถานที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้ครับนายช่างโยธาชำนาญงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอรรถสิทธิ์อินตะบอกว่าปีนี้โบราณสถานในพระนครศรีอยุธยาจะไม่ถูกน้ำท่วมเพราะได้ติดตามสถานการณ์โดยตลอดและป้องกันได้ทันท่วงทีครับตอนนี้เราสำรวจตามรอบนอกแล้วก็มีโบราณฐานอยู่ตัวหนึ่งแต่เป็นโบราณฐานที่เรายังไม่ได้ทำการบูรณะยังเป็นซากโบราณฐานอยู่ก็คือมีวัดช่องลมแต่อยู่นอกเมืองนะครับอยู่นอกเมืองทางภูเขาทองตอนนี้เราก็ให้ส่งคนให้ไปดูแลแล้วว่าจะมีอะไรที่กระทบโบราณฐานไหมถ้าจะมีอะไรที่กระทบโบราณฐานเราก็จะไปเสริมความมั่นคงไว้ก่อนเพื่อไม่ให้โบราณฐานเสียหายเราเตรียมทันครับเพราะว่าเราคอยดูสถานการณ์โดยตลอดตั้งแต่น้ำเริ่มมาน้ำทางเหนือเริ่มปล่อยเริ่มมาเนี่ยเราก็เช็คตลอดเวลานะครับว่าระดับน้ำขึ้นมากขึ้นน้อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่วัดชัยนี่เราทำเป็นถาวรวัตถุเลยเหรอครับใช่ครับเป็นระบบถาวรเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับกั้นแล้วก็มีผ้าใบปิดเพื่อกันน้ำซึมอันนี้เป็นแบบที่กรมโยธาการเขาออกแบบแล้วก็ก่อสร้างให้นะครับมันจะมี2ที่ก็คือวัดชัยวัฒนารามและสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพยาในขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ดลกรสมตรงบอกว่าการระบายน้ำเพิ่มของเขื่อนเจ้าพระยากว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงจากเดิมและกระทบต่อผู้อยู่อาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในอำเภอเสนาที่ผมอยู่ในขณะนี้และอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก50ถึง70เซนติเมตรนะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็เริ่มมีการขยับของขึ้นที่สูงกันบ้างแล้วครับล่าสุดจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประยูรรัตนเสนีประกาศให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองบางหลวงและคลองบางบานรวม6อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติได้แก่อำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไทรและอำเภอบางปะอินรวม73ตำบล425หมู่บ้านครับด้านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยานายเลิศชัยศรีอนันต์เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นได้มีการวางแผนจะผันน้ำเข้าพื้นที่แก้มลิงที่เตรียมไว้รองรับน้ำหลากในวันที่6ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยทุ่งป่าโมกผักไห่พื้นที่ 50,000 ไร่รับน้ำได้80ล้านลูกบาศก์เมตรทุ่งผักไห่พื้นที่ 150,000 ไร่รับน้ำได้240ล้านลูกบาศก์เมตรและทุ่งบางบานนะครับพื้นที่ 130,000 ไร่รับน้ำได้130ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับรวมพื้นที่3พื้นที่นี้จะรับน้ำได้ทั้งหมด450ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่รับน้ำ3แห่งเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้แล้วเสร็จโดยคาดการว่าช่วงดังกล่าวจะมีปริมาณน้ำฝนสูงที่สุดและระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาก็จะสูงขึ้นอีกซึ่งขณะนี้เหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 53,000 ไร่ครับ
และนี่คือสภาพล่าสุดจากบริเวณแม่น้ำน้อยที่อยู่บริเวณหน้าวัดหัวเวียงนะครับตำบลหัวเวียงอยู่ในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ำเนี่ยเชี่ยวแล้วก็มีการไหลเอ่อเข้าท่วม2ฝั่งแม่น้ำด้วยเช่นเดียวกันชาวบ้านที่นี่เท่าที่ได้สำรวจดูก็มีการขยับของที่มีการขยับขึ้นที่สูงไปแล้วก็ให้สูงขึ้นอีก50เซนติเมตรตามที่กรมชลประทานได้ประกาศเตือนไว้ก่อนหน้านี้ครับขอบคุณคุณทันพิสิทธิ์นะครับรายงาน